ครับที่อยู่ต่อหน้าผมนี่ก็เป็นเสียทองคำเสียทองคำนะครับนะครับอันนี้มาเสียทองคำเพื่อท่านผู้ชมบางท่านนะครับที่ไม่ได้ไปสนามประกวดนะครับแล้วก็ยังไม่เคยเห็นตัวจริงบางงานเขาอาจจะไม่ได้ไปนะครับวันนี้ผมก็เลยจะพาท่านผู้ชมมาดูกันกับพิวิทย์นะครับเดี๋ยวพิวิทย์ก็จะพูดถึงรายละเอียดต้นสายให้เราได้ฟังกันนะครับผมครับเสี่ยทองคำนี่เขาเป็นลูกของพ่อแสนอุทัยกับแม่ทรัพย์ที่อยู่ในครอบของผมนะฮะก็คือดั้งเดิมก็เป็นของพี่บะทั้งหมดนะพี่บะหนองไผ่ท่านใดที่เคยมีบุญคุณที่เคยให้สิ่งของดีๆมาผมก็จะเอ่ยถึงตลอดเสี่ยทองคำเนี่ยก็ไปอยู่กับคนมาหลายคนสุดท้ายไปอยู่กับวินัยเตาสุภาพนะครับไปอยู่ทางนนทบุรีก็ไปสุดท้ายก็เวียนวนมาอยู่กับท่านวินัยแล้วก็มาอยู่กับผมแล้วผมก็พาเสี่ยทองคำเนี่ยเดินสายประกวดที่1ที่2อะไรประมาณเนี้ยก็จะอยู่ที่1สุรินทร์ก็ใช่สุรินทร์ปี64นะครับเสี่ยทองคำตอนเนี้ยผลงานของเขาที่ออกมาสู่สนามเนี่ยที่เราเห็นเด่นชัดก็คือเจ้าดาวสยามซึ่งอยู่กับคุณแคทลองตูนที่อยู่อุดรคนควายๆนะครับนั่นคือลูกชายของเสี่ยทองคำซึ่งก็ได้แชมป์ฟันน้ำนมได้แชมป์อะไรต่างๆนั่นคือลูกทองคำแล้วก็เจ้าทองสยามส่วนตัวเมียที่เห็นก็ที่ได้แชมป์ก็คือเนื้อทองของเสี่ยชัยโคกหม้ออันเนี้ยแล้วก็ยังมีลูกๆของเขาอีกหลายตัวเนี่ยที่เดินในสนามอุทัยเนี่ยก็เราก็จะเห็นผลงานของเสี่ยทองคำตอนนี้เสี่ยทองคำผสมไปเยอะก็ผลงานก็เริ่มทยอยออกนะครับที่ฟาร์มก็มีลูกของเสี่ยทองคำนะฮะเสี่ยทองคำจะมีความสูงใหญ่บั้นท้ายจะเป็นมะนาวตัดนะครับถ้าเราเห็นบั้นท้ายก็จะเป็นมะนาวตัดตอนนี้เสี่ยทองคำอายุ7ปีเข้าฟัน4นะฮะหน้าเขาวงเขาเปิดนะครับเสี่ยทองคำมีในสายเลือดอยู่ถึง3สายคือสายพ่อคือสายพ่อคือสายทองสุกเจ้าเปี่ยวใหญ่นะครับก็จะมีเลือดอยู่ในตัวทองคำสายดาวใหญ่ก็อยู่ในเลือดของแม่สวยของแม่ของเจ้าแสนนะครับส่วนของเขาเนี่ยสายแม่เขาเนี่ยก็จะมีของลูกหลานป่าเงินอยู่ในตัวเขาจึงมีทั้งสายเงินอุทัยสายป่าสายของสายป่าเงินลึกๆสายดาวใหญ่สายเจ้าทองสุกเสี่ยทองคำจึงมีข้อดีถึง3สายเลือดอยู่ในตัวนะครับราคาน้ำเชื้อของเขาก็อยู่ในเรทราคา500เช่นเดียวกับเจ้ามังกรฟ้า10แสนใหญ่ห้างนาอะนะฮะเนี่ยก็คือแบบนี้ดูหน้าดูตากันดูหน้าดูตานะครับทองคำนะครับมีความใหญ่เป็นควายที่หน้าเขาสวยอีกตัวนะครับเหมือนกับก็มีพี่น้องมาผสมจริงก็มีนะครับก็ระแวกใกล้เคียงก็จะมาผสมทองคำมังกรฟ้าเนี่ยก็จะขนขึ้นรถมาผสมกันวันนี้ก็มาผสมจริงประมาณเท่าไหร่ครับแต่ละคนถ้าเป็นพวกทองคำมังกรฟ้า10แสนใหญ่ข้างหน้าเนี่ยก็ราคาเดียวกัน 5,000 บาท3รอบ3ครั้งจนกว่าจะติด3ครั้งนะฮะแต่เราก็จะให้ตรวจเลือดมาก่อนเอาผลการตรวจเลือดมาให้เราดูก่อนแล้วเราก็จะให้ผสมนะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อให้เทสเลือดมาก่อนแล้วเราก็จะผสมให้ครับเพราะงั้นคุ้มครับคุ้มกับลูกที่เกิดมาครับนี่ก็เป็นรายละเอียดแล้วก็ตัวจริงเสียงจริงนะครับของเสี่ยทองคำนะครับ Big Buffalo ครับควายนาคาเฟ่นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวแทนของป๋าแสนอุทัยใช่ครับถ้าเราไม่มีกำลังไม่ถึงที่จะต้องใช้น้ำเชื้อของแสนอุทัยหรือว่าเราต้องการปรับหน้าเขาแล้วเนี่ยเราใช้เจ้าทองคำแทนได้นะครับซึ่งผลงานของทองคำก็ออกมาให้เห็นที่อยู่ในสนามเยอะละใช้แทนได้เพราะว่าน้ำเชื้อแค่500อย่างมากโดนหมอค่าน้ำมันอีกหน่อยก็พันกว่าบาทนิดหน่อยครับก็คุ้มครับคุ้มกับสิ่งที่เกิดมาโอเคครับสุภาพนิสัยดีไม่ค่อยดุเนอะพี่เนาะไม่ดุสายแสนอุทัยจะไม่มีดุสายแสนอุทัยจะสุภาพ